เมื่อเขาเรียกลูกชายของเขาแต่ลูกของเขาไม่ได้ยินและไม่ตอบเมื่อเธอเดินผ่านหน้าลูกสาวของเธอเธอก็ไม่ได้สนใจไม่ดูแลนางแท้จริงพวกเขานั้นถูกแยกออกจากคนรอบข้างด้วยโลกเสมือนจริงโลกแห่งเทคโนโลยีการหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเป็นเวลานานได้ประสบกับทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆจนกลายเป็นการเสพติดสิ่งดังกล่าวโดยที่พวกเขาไม่คำนึงถึงภัยอันตรายทางด้านร่างกายจากการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นในการเล่นนั้นอาจนำไปสู่การตั้งภาคีเช่นการให้ความสำคัญกับรูปปั้นหรือไม้กางเขนท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทิ้งไม้กางเขนไว้ในบ้านเว้นแต่ท่านจะทำลายมันเสียในการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์นั้นมันได้รวมไว้ซึ่งไสยศาสตร์และเวทมนต์คาถาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจงออกห่างจาก7สิ่งที่นำไปสู่หายนะนั่นก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์และไสยศาสตร์ในการเล่นนั้นได้รวมไว้ซึ่งสิ่งลามกอนาจารและภาพที่ไร้ซึ่งความละอายและเรียกร้องไปสู่ความชั่วร้ายนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสไว้ความว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดามุมินให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำและให้พวกเขารักษาทวารของพวกเขานั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขาแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำและเช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ทำลายความเป็นจริงของเด็กๆด้วยการเลี้ยงดูเขาบนโลกแห่งความมายาและจินตนาการเช่นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่มีอยู่จริงผลเสียที่เกิดขึ้นมันเป็นสาเหตุของความรุนแรงและความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นในตัวของเด็กเช่นเดียวกันได้บ่มเพาะสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นการเล่นการพนันมันเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพเช่นความผิดปกติของเส้นประสาทการสั่นตามอวัยวะส่วนปลายการเจ็บหลังการบกพร่องทางด้านการได้ยินและการมองเห็นนอกจากนี้เช่นเดียวกันมันได้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางด้านจิตใจออทิสติกโรคซึมเศร้าไม่สนใจว่าเสียเวลาไปนานเท่าไหร่และไขว้เขวจากสิ่งที่จำเป็นท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮีมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวและหมกมุ่นไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้เป็นสิ่งต้องห้ามแต่การค้าขายนั้นไม่ถือเป็นสิ่งต้องห้ามส่วนการหมกมุ่นอื่นๆที่ไร้สาระจากการละเล่นที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เขาในด้านของบทบัญญัติศาสนาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามดังนั้นให้ละทิ้งการละเล่นเหล่านี้และทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านพึงรู้ไว้เถิดว่าอายุไขนั้นจะต้องถูกสอบสวนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในวันกิยามะห์เท้าของบ่าวจะยังคงยืนอยู่จนกว่าจะถูกถามถึงอายุไขว่าหมดไปทางใดถูกถามถึงความรู้ว่าใช้ไปในทางใดถูกถามถึงทรัพย์สินว่าหามาจากไหนและใช้จ่ายไปในทางใดถูกถามถึงร่างกายว่าใช้ไปในหนทางใด